ของเครือข่ายยาเสพติดเห็นบอกว่าเครือข่ายนี้ดวงตกนะคุณจอยขนยาเสพติดมาเนี่ยอยู่ในรถจํานวนมากแต่ปรากฏว่ารถมันเกิดความขัดข้องขึ้นจนตํารวจพบพิรุษ <_ Blood> สุดท้ายมาตรวจเจอยาบ้าเต็มไปหมดเลยไอ้ความขัดข้องที่ว่าคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนก่อนนะครับ1ิบสิเอรื่องอื่นไว้ก่อนสาม 15คนด่าเปีีเฮ้ยเอาเอามันมายืนดูด้วยนี่ครับเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นรถยนต์ต้องสงสัยคันนี้นะครับที่จุดตรวจร่วม3ามแยกทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักทองผาภูมิแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนนะฮะ จ้าหน้าที่อาหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่าปองกําลังสุรสีอยู่ในช่วงผัดเปลี่ยนเวรยามนะครับไปเจอรถคันนี้เป็น SUV ยี่ห้อฮอนด้าสีน้ําเงินขับมาจากทางอ,อําเภอสังขละบ,บุรีนะครับผ่านมายังจุดตรวจร่วม3ามแยกทองผาภูมิตําบลท่าขนุนเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าตัวอ,อําเภอเมืองกาญจนบ,บุรีนะครับจังหวะที่รถคันนี้กําลังจะขับผ่านด่านตรวจไปเนี่ยจูจๆคุณจอยอเสียงแตรรถมันดังขึ้นมาอา้าวคือมันดังสนั่นเลยอะ คือเขาไม่ได้กดแต่เขาบอกไงเขาไม่ได้เนดเอมันมันดังเองเขาบอกมันดังเองเกิดจากความขัดข้องของตัวรถนะครับดังขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุทําให้เจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจเนี่ยต้องรีบวิ่งมาดูว่ารถคันนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะตอนแรกกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายมีการบีบแตรดังขนาดนั้นนะนะครับขอความช่วยเหลือหรือเปล่าใช่ไหมคะพอมาถึงที่รถพบว่าในรถมีคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเป็นผู้ชายรวมทั้งหมด3คนคนขับรถเนี่ยบอกกับตํารวจนะครับบอกว่าแตรรถอ่ะมันขัดข้อง มันดังขึ้นเองนะเขาไม่ได้บีบแตรอะไรเลยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจนะครับสังเกตลักษณะท่าทางของทั้ง3มคนเอดูมีพิรุษนะก็เลยเอาอย่างนี้ในนแตรก็ดังละขอตรวจค้นรถเลยแล้วกันค่ะคุณจอยคิดดูต้องดวงกุดขนาดไหนอ่ะที่อยู่ดีแตรก็ดังขึ้นมาเองแบบนี้จนเจ้าหน้าที่กลัวเข้ามาขอตรวจค้นรถแล้วจากการตรวจค้นโปเชครับที่เบาะคนขับและเบาะด้านข้างคนขับ มีการดัดแปลงให้มีซิปเปิดปิดอพอเปิดซิปออกมาดูนี่เต็ไมไปหมดเลยยาเสพติดหลายชนิดซุกซ่อนอยู่นะครับหลังจากนั้นมีการถอดแผงประตูรถไปพบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ข้างในอีกจํานวนมากตรวจนับเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเป็นยาบ้า3า0 0 0 0เม็ดนะครับขูดรถใหญ่นะฮะที่ยัดมากรถคันนี้มีไอซ์อีก2กิโลกรัมเฮโรอีน60แท่งน้ําหนักรวม 21กิโลกรัมนี่ครับจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาไปรับยาเสพติดทั้งหมดนี้มาจากพื้นที่อำเภอสังขละบ,บุรีเพื่อจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีนะครับจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนโรงพักทองผาภูมิดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วแน่นอนว่าหลังจากนี้เจอล็อตใหญ่ขนาดนี้ต้องขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆต่อไป อันนี้เนี่ยถ้ามองในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความขัดข้องของตัวรถถูกไหมคุณจอยแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ความเชื่ออีกสักนิดนึงเนี่ย<อ>หลายคนบอกว่าหรือท่านแม่ยานางอะ่ะท่านไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอารถมาขนยาเสพติดแบบนี้ก็เลยแจ้งตำรวจด้วยตัวเองด้วยการให้แตรม,มันดังขึ้นมาเลยตำรวจก็มาจับกุมได้แต่ก็ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่นะที่จับสังเกตพิรุธแล้วตรวจสอบเออไม่ใช่เอาช่วยเหลือเรื่องแตรแล้วปล่อยไปชื่นชมนะคะ